ยสวัสดีไม่ได้สวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับวันนี้ผมกิตติดาก็จะพามาตกปลาช่อนบนแหน่เหยื่อที่ยังมีก็นี่เลยเหยื่อยางเล็กเนาะเหยื่อยางเล็กอันนี้หัวด้วนด้วยแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสนะปลาช่อนบนแหน่นี่ยังไงก็ตกได้อะไรก็ตกได้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าจะใช้อะไรบ้างเดี๋ยวก็มีนะครับมีตัวเบ็ดตัวนี้ประมาณ1โอเนาะเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากเราก็งับเงียบไปนิดนึงก่อนปลามันจะบาดเจ็บมากเกินไปเพราะเราก็ถึงจะตกเล่นตกเอาจริงเดี๋ยวว่างับเงียบดีกว่าเพราะว่าบางทีปลาหลุดเนี่ยมันก็จะได้ไม่เจ็บตัวมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ผูกตัวเบ็ดเลยผูกตัวเบ็ดเหมือนกับ เหมือนผูกตกปลาทั่วไปนั่นแหละครับผูกใส่เบ็ดเกี่ยวหนอนนี่แหละเนาะผูกเข้าไปเลยลึบดึงโอเคอยู่แล้วมั้ง นะนี่เราก็เลือกหนอนยางเดียวกันหนอนยางเดียวก็มีอยู่สองสามไซส์หนอนแบบขี้เหร่มากเลยอ่ะเนาะมีกบพีทีมีหนอนแบดโปรช็อปอันนี้ของเบอร์เกล่แต่ตัวนี้จะชอบนะนี่หัวด้วนไม่เรียบร้อยแล้วตัดเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันวัดกันเราเกี่ยวแล้วก็วัดตัวหนอนนิดนึงโอเควัดความยาวให้ปลายเกสรมันสุดตรงนี้ตรงนี้นะเราจำไว้เลยข้อนี้นะแล้วเราเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเข้าไปเลยเกี่ยวทุกด้านข้างก็จะเข้าไปอยู่ในตัวหนอนพอดีอย่างนี้นะปึ๊บนี้เราก็มาวัดโอเคตรงนี้เกี่ยวเข้าไปจะโผล่แบบนี้นะครับโผล่ไม่ใช่ได้แล้วเราก็ดึงดันหนอนไปข้างหน้านิดนึงดันไปฟืบแล้วปลายเกสรปักเอาไว้ซ่อนเบ็ดหน่อยที่ซ่อนไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเวลาลงแหน่เรามันจะเกี่ยวแหน่เยอะแยะมากมายปะทีนี้เราตกกันได้แล้วเดี๋ยวขอเก็บหนอนก่อน เดี๋ยวใช้แค่นี้แหละวันนี้ปะครับตกได้แล้ว
ี่ยวเบ็ดเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูโหดร้ายมากมีเลือดปลาด้วยเนี่ยครับเราดันเหยียบไปข้างหน้านิดนึงนะดันเหยียบข้างหน้าไปนิดนึงดันเหยียบไปข้างหน้านิดนึงแล้วเราก็ซ่อนปลายคมเบ็ดไว้นะให้มันตุงๆแบบเนี้ยให้มันตุงเนี้ยถือว่าใช้ได้แล้วแล้วเราก็ดันเหยียบขึ้นมาให้สุดแค่นี้ซ่อนตัวเบ็ดได้พวกปลาช่อนตัวเล็กๆครับมันก็จะไม่ค่อยระแวงเดี๋ยวเราตกกระป๋องไอ้ข้างหลังมีปลาบ้างเดี๋ยวลองเหยียบดูนี่หน่อยรังแกปลาช่อนเล็กๆขึ้นมาวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการตกปลาช่อนตัวเล็กๆนะครับเป็นพวกปลาช่อนป๊อปยาวประมาณสักคืบนึงเนาะที่เวลามันกัดพวกกบไม้กบยาวแล้วไม่ค่อยติดก็ลองนำหล่อนยางเล็กๆนะครับไปพลิกแพงตกดูก็กัดง่ายตกสนุกแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ขนาดที่เราจะเอามากินนะเนาะไม่ใช่ไซส์โอเคไงถ้าไซส์โอเคเนี่ยเราจะกินได้ ตีเหยื่อลงไปนะหยุดเหยื่อแป๊บนึงก่อนเพราะว่าปลาช่อนพวกนี้มันจะกัดเหยื่อระแวงนิดนึงเพราะว่ามันตัวมันเล็กนะครับพอลงไปปุ๊บเคาะปลายคันช้าๆเข้ามาตึ๊กๆๆๆแล้วเราก็หยุดนะแล้วก็เคาะใหม่พอปลาช่อนมันกัดเราลดปลายคันเด็ดลงเลยลดลงเสร็จบางทีเราสงสัยนิดนึงก็ได้ให้มันกลืนนิดนึงแต่ว่ามันส่วนมากมันก็ไม่ค่อยกลืนได้นะพอลดปลายคันเสร็จแล้วเราก็เช็คสายเลยเช็คว่าปลาช่อนอยู่มั้ยสมมุติเช็ครู้สึกว่ามันตึ๊กๆๆอยู่นะหย่อนคันตามนิดนึงแล้วก็ตบข้อมือแค่นี้ก็เรียบร้อยละปลาช่อนเล็กๆสนุกสนานดีครับนะครับเราก็ยังไงนักตกปลาทุกท่านก็ลองนำไปตกดูแล้วกันเผื่อว่าจะเจอหมายน้ำตื้นๆมีแหน่และมีปลาช่อนปลาไซส์ใหญ่ก็กินนะนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชม Fishing Easy ครับผมกับวิดีโอดายนี่ก็สวัสดีครับลาไปก่อนเสียดายกัดต้องหลายทีตัวฝั่งนู้นดิมีตั้ง 4-5 ตัวตัวนั้นน่ะตัวเล็กกัดมาเสร็จโดดตกใจกันหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่เดี๋ยวทำคลิปใหม่ไปครับไป